รองเท้าเนี่ยตัวดีเลยมันจะชอบขาดนะขาดหมดเลยทีนี้เวลาเราจะปะตัวนี้เราต้องใช้ผ้าแคนวาสเหมือนกันแต่ผ้าของมันใช้ผ้าอยู่ประมาณ12ออนแต่เราใช้14ออนเห็นไหมผ้าจะนิ่มต้องใช้ผ้าแคนวาสนะไม่ใช่เอาผ้าเลยมาแปะมาปะขอบแตกเห็นไหมคอนเวิร์สนี่ปัญหาขอบตรงนี้แตกเยอะแต่เทคนิคเราต้องเอาตัวนี้ออกด้วยนะเอาตัวนี้ออกเพื่อจะเราจะเก็บรายละเอียดตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บด้วยกาวพิเศษของเราอีกทีนึงรองเท้าก็จะกลับมาแบบโอเคว่ะนะพอเราเก็บเสร็จแล้วนะเราเก็บหมดแล้วเก็บรอยขาดส้นขาดนี้เราก็มาเก็บด้วยกาวของเราแล้วก็มาต่อเมื่อเราเก็บรายละเอียดเราก็มาเก็บด้วยกาวเรากาวตัวนี้มันจะช่วยเก็บประสานได้อย่างดีเดี๋ยวเราก็มาเก็บคอยรอยแตกรอยแตกพวกนี้เนี่ยกาวตัวเนี้ยที่บางคิดขึ้นมาเนี่ยมันมีสกิลในการทำที่โอเคมากๆ